พี่เอกนั่งก่อนสิจ๊ะแก้วสวยขึ้นมากเลยนะนี่พี่เอกมาทำอะไรที่กรุงเทพจ๊ะอย่าบอกนะว่ามาขับแท็กซี่อ่ะใช่จ้ะนี่มาขับแท็กซี่มานานหรือยังจ๊ะกรุงเทพไม่เหมือนบ้านเราเลยเนาะแก้วทำไมแก้วทำแบบนี้แก้วคิดจะหนีมาแก้วก็หนีมาดื้อแบบนี้เหรอไม่บอกไม่กล่าวใครเลยแก้วไม่เคยคิดบ้างเลยเหรอว่าจะมีคนเขาเป็นห่วงตั้งแต่ที่พี่มาที่นี่พี่ตามหาแก้วทุกวันมองหาอยู่ทุกเวลาจนพี่คิดว่าพี่หมดหวังซะแล้วแกงสายบัวกับไก่ทอดเกลือครับอาหารที่สั่งครบแล้วนะครับงั้นพี่กินข้าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมื้อนี้แก้วเลี้ยงเองแก้วไม่ดังเลยใช่ไหมพี่เอกมากรุงเทพอ่ะพี่เอกไม่เคยได้ยินเพลงแก้วเลยอ่ะแก้วออกเพลงแล้วไม่ดังเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใจอ่ะก็พอไม่ใช่เพลงที่พี่เสาเอกแต่งไงจ๊ะนี่ถ้าแก้วรู้ว่าพี่เอกมาอยู่กรุงเทพตั้งนานแก้วก็คงไปหาแล้วแก้วอยากเจอพี่เอกมากนะจ๊ะแก้วพี่คิดถึงแก้วนะ